คว้าได้บิดโลเชล่าคุมทัพสุโขทัย FC จะคว้าได้บิดโลเชล่าเสริมแก่งหลังจากการท่าเรือ FC ถอดชื่อได้บิดโลเชล่าแนวรับชาวสเปนออกจากการแข่งขันในศึกไทยลีกและส่งชื่อลงสนามในฟุตบอลถ้วย FA Cup นั้นล่าสุดได้บิดโลเชล่ากำลังจะได้กลับมาลงสนามบนเวทีลีกสูงสุดของไทยอีกครั้งโดยครั้งเข้าไปสุโขทัย FC กำลังจะได้ตัวแนวรับชาวสเปนรายนี้ไปเสริมแก่งในเล็ก2นี้ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายสุดท้ายแล้วดีลนี้จะเป็นอย่างไรไม่เกินสัปดาห์นี้จะได้รู้กันสำหรับเดวิดโลเชล่าย้ายสู่ลีกสูงสุดของไทยร่วมทีมกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อปี2014ก่อนจะตัดสินใจย้ายร่วมทัพกับการท่าเรือในปี2015ในรูปแบบยืมตัวก่อนที่การท่าเรือจะเซ็นสัญญาซื้อขาดในปี2016จนถึงปัจจุบันส่วนในนามทีมชาติติดทีมชาติสเปนในชุดเยาวชนหลายชุดทั้ง U16 U17 และ U19